วัสดีค่ะแม่บ้านชื่อบุค่ะวันนี้จะพาไปเดินชมบรรยากาศร้านขายอาหารทะเลสดและก็แห้งนะคะตอนนี้เรามาที่ทะเลนีกาตะแถวนัวค่ะจะไกลจากบ้านประมาณ2ชั่วโมงเป็นถิ่นตกปลาของป้าป้าด้วยความที่แกชอบนะใครก็ต้องมาที่นีกาตะลมแรงบ้านก็จะแนวนี้ค่ะสายแว้นก็มาหนุ่มโสดทั้งนั้นปูที่นี่คือปูซูไวนะคะขาก็จะยาวๆเรียวๆนิดนึงถ้าเราซื้อตัวใหญ่เนื้อปูก็จะเยอะตามตัวเล็กขาก็จะรีบๆค่ะที่นี่ป้าป้าเขาเรียกลูกค้าเก่งป้าป้าแอบสนใจร้านแรกเพราะว่ามีลดราคาลดแรกแจกแถมบ้านนี้ชอบค่ะอาหารที่ทำสำเร็จแล้วก็มีอันนี้ก็ดีแล้วอันนี้ก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะกลับมาร้านแรกแล้วค่ะป้าป้าแอบไปซื้อปลาแตงมาถุงก็ไม่ใส่ดูสิสงสัยคงอยากกินมากเห็นบ่นว่าน่ากินน่ากินตลอดเรากลับมาซื้อร้านนี้นะคะซื้อร้านนี้ไหมคะใจดีค่ะซื้อ2แถม2ลดแลกแจกแถมบ้านนี้ชอบของแห้งก็มีนะคะพวกสาหร่ายคนญี่ปุ่นเอาไปทำนาเบะค่ะปลาหมึกแห้งแล้วก็อันนี้เป็นเอ็นหอยเชลนะคะถามป้าป้าแล้วว่าเขาไปทำอะไรป้าป้าบอกคนญี่ปุ่นเอาไปย่างนิดหน่อยแล้วก็กินเป็นกับแกล้มค่ะอาหารทะเลสดก็เยอะนะคะปลาสดมากเพราะที่นี่ติดทะเลปลานี้ป้าป้าอยากจะตกได้แบบนี้แต่ทุกทีตกได้แต่ลูกปลาทูกุ้งถูกค่ะตัวละ110เยนตัวใหญ่นะคะเห็นแบบนี ที่เห็นตัวใหญ่นี่เป็นปลาอังโกะนะคะคนญี่ปุ่นเอาไปทำนาเบะค่ะแม่บ้านชอบปลาตัวนี้ค่ะสีแดงเหมือนปลากระพงบ้านเราค่ะเอามาทำปลานึ่งน้ำพริกจิ้มแจ่วอร่อยมากค่ะราคาไม่แพงด้วยตัวใหญ่นี่ประมาณ400เยนมั้งI'm gonna go to the next one.
อยนางรมตัวใหญ่มากปูม้าแพงค่ะที่นี่ตัวละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 เยนตัวใหญ่นะคะแต่เคยซื้อมากินแล้วมันไม่แน่นเหมือนปูม้าเมืองไทยค่ะพวกซาซิมิอะไรก็มีนะคะแต่ว่าเขามีไม่ค่อยเยอะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านชูบุด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ